พี่ส้มเช้งแล้วก็พี่หน่งชาชาชาเขาบอกว่าแอบกิ๊กกันหรือว่าเป็นแบบว่ามีสัมพันธ์ลับกันรวมถึงมีเรือนหอด้วยกันด้วยไอ้ตรงข่าวตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็ต้องระบุว่าพี่ส้มเช้งเนี่ยไม่ทนอีกต่อไปนะฮะออกมาฟาดกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาเคลียร์ความสัมพันธ์กับพี่ชายคนสนิทเพราะแกรู้จักกันมาเนี่ย20ปีก่อนเข้าวงการบันเทิงนะแล้วแกอยู่ในวงการนานแค่ไหนแล้วอะนะฮะก็ต้องคิดดูคุณผู้ชมตรงนี้ประกอบการพิจารณาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่พอใจอย่างมากกับเรื่องนี้อยากให้คนที่โพสต์เนี่ยหรือว่าเอาข่าวลวงเนี่ยนะฮะมาแสดงสปิริตด้วยนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือไม่อยากได้กระเช้าไม่อยากได้เงินคุณหรอกแต่ว่าต้องการให้ดูสปิริตที่แท้จริงว่าความจริงมันคืออะไรเอาออกมาโพสต์แล้วก็มาโชว์กันอ่ะไปฟังเสียงหน่อยครับสวัสดีชาว TikTok ค่ะส้มเช้งสามชาตินะคะวันนี้คิดว่าเป็นวันที่ดีนะคะแต่มาเจอคลิปนี้แล้วไม่ดีเลยมีคนคนหนึ่งนะคะเขาเขียนประหนึ่งหน้าโปรไฟล์เขาว่าเขาเป็นคุณครูสอนนักเรียนแต่เอาข้อมูลอันเป็นเท็จมาลงเขาเขียนโพสต์ว่าเมียหน่งใจกว้างสร้างเรือนหอส้มเช้งเผยสัมพันธ์แล้วเอารูปหน่งมาแล้วก็มีคนเข้าไปถามว่าเรื่องจริงเหรอคะตอบด้วยนะคะว่าจริงค่ะถ้าไม่จริงเขาฟ้องตายเลยค่ะคุณไม่อยากจะฟ้องนะคะไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวมาลบโพสต์ด่วนนะคะแล้วก็มาขอโทษด้วยดูนะคะว่าเป็นใครใครรู้จักช่วยแท็กให้ด้วยนะคะคนนี้น่าเกลียดมากค่ะส้มขอฝากโพสต์นี้นะคะถึงคนที่โพสต์ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงนะคะมาลงโพสต์บอกว่าเมียหลงใจกว้างนะสร้างเรือนหอส้มเช้งเปิดเผยละความสัมพันธ์กับหนงเหนื่อยใจนะคะคุณส่วนตัวส้มกับหนงเนี่ยสนิทกันมาเนี่ยมากกว่า20ปีรู้จักกันก่อนเข้าวงการนะคะอะไรที่มันไม่เป็นความจริงอ่ะอย่าไปลงค่ะที่ไม่พอใจเนี่ยก็คือไม่พอใจอย่างมากเลยที่พูดบอกว่าถ้าไม่ใช่ความจริงอ่ะเขาฟ้องแล้วไม่อยากฟ้องค่ะไม่อยากเป็นเรื่องไม่อยากได้กระเช้าไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลยนะคะกรุณามาลบโพสต์ของคุณแล้วก็แสดงสปิริตของคุณหน่อยนะคะว่าสมควรจะต้องทำยังไงขอบคุณนะคะต้องบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็เดือดแบบนิ่งมากนะครับกับพี่ส้มเช้งแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่มีการโพสต์คลิปไปนะฮะทางเจ้าของช่อง TikTok ดังกล่าวเนี่ยก็พิมพ์มาว่ากราบขออภัยที่ส้มเช้งด้วยค่ะที่นำข่าวมาลงจากเพจนึงนะครับแล้วก็ขอยอมรับผิดเองที่ไม่ได้ตรวจทานมาก่อนต้องกราบขอโทษคุณส้มเช้งเป็นอย่างมากซึ่งลบออกไปแล้วนะฮะก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยต้องขยายความกระจ่างไม่ใช่ว่าไปรับข้อมูลแล้วไม่ได้ตรวจทานแล้วเอามาส่งต่อผู้ชมสามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยได้นะฮะในเรื่องของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จมาลงสู่คอมพิวเตอร์นะครับอาญานะนะคะพี่สมเชงเขาก็มาเตือนแล้วก็ทางคนที่ทำเนี่ยเขาก็มาขอโทษแสดงสปิริตเรียบร้อยค่ะ